บ้านอาศัยของผมก็คงจะหมดทีนี้ก็มีสิ่งที่ท่านคิดว่าท่านควรจะรู้เพราะรุ่นนี้ก็จะไม่มีใครเคยเห็นคือโรงยาปิดหรือโรงสูบปิดเขามีภาษาจีนบอกเขาเรียกฮะสูงเมืองแห่งการบรมสุขฟินแล้วสูบฟินแล้วมันบรมสุขมันเกิดจากอะไรฟินคืออะไรเด็กเดี๋ยวนี้คงจะไม่รู้ฟินเป็นยางไม้ชนิดหนึ่งที่ค้นพบในประเทศอินเดียใช้อินเดียกับอียิปต์เนี่ยใช้ฟินเป็นเครื่องประกอบยาที่มีผลในการทำให้เกิดการชาโรคหลายๆโรคฟินอยู่แน่ท้องเสียท้องร่วงอหิวาอะไรพวกนี้ฟินสกัดอยู่ได้หมดน้ำฟินนี่จะขอพูดที่พูดตอนนี้เป็นตอนที่ผมยังเด็กๆอยู่เจนถึง 2,500 ฟินหมดจากประเทศไทยทีนี้คนที่มาสูบฟินนี่ก็เดินเข้ามาอย่างผู้หวังจะขึ้นสวรรค์ชั้น7ชั้น9ตามที่มันปรารถนาเพราะมันก็มาซื้อฟินตรงนี้ผมจำได้ครั้งหลังสุดคือแปะเสงเป็นผู้จัดการโรงฟินก็ซื้อฟินแล้วก็มานอนคุณจะสังเกตเห็นนี่นอนจะมีสองฝั่งไอ้ขาวๆเนี่ยเป็นหมอนไม่ใช่หมอนยัดนุ่นเป็นหมอนกระเบื้องกระเบื้องก็คือเซรามิกเหมือนจานเนี่ยสี่เหลี่ยมกว้างประมาณ4นิ้วยาวประมาณ8นิ้วแล้วก็พาดตรงกลางวาวนิดๆเพื่อให้รับความโค้งของศีรษะแล้วนอนอย่างเงี้ย1เย็น2คนโบราณหนุนหมอนไม่เคยหนุนหมอนหนุนขอนไม้หนุนอะไรมาทำเป็นเส้นประสาทที่เรื่องครับระหว่างมันก็นอนสูบวันวิมาน108,900อย่างเงี้ยสูบหมดแล้วก็มีตังกระต่อไม่มีตังก็เดินโซบเซกลับบ้านแต่ตอนกลับเนี่ยทำไมให้ออกข้างหน้าออกข้างหลังตรงนี้เป็นสุขาที่ผมว่าสุขาในหุบเหวแห่งนรกก็ไม่เหม็นเท่าไอ้สุขาอันนี้เพราะมันเป็นส้วมเพิ่มถ่ายแล้วมันก็ลงมาข้างล่างเนี่ยมากองอยู่ที่ทุนน่ะกองพันเนินเทินทึกไปหมดส้วมหลุมอ่ะเหม็นก็อยู่กันอย่างเนี้ยเวลามีเพื่อนฝูงมาหาแป้งเสงแกก็พามานอนไอ้พามานั่งคุยห้องนี้กินน้ำชากันเจี๊ยเต้นโดยข้าวทั้งนี้อันนี้เขารัดกุมมาขี่ยาเข้ามาขโมยฟินไม่ได้รัดกุมไอ้ที่เก็บฟินก็เป็นกำปั้นเลยก็คือเซฟโบราณเนี่ยกำปั้นฟินนี่เป็นหลอดเล็กๆประมาณนิ้วก้อยนะยาวประมาณสักนิ้วกว่าๆเป็นตะกั่วแล้วก็รีดเอาฟินมาแล้วก็จะมีใบลานรีดแล้วก็มีเหล็กแหลมๆปั้นเคี่ยวๆแล้วก็ปั้นเม็ดมันเล็กเท่ากับเม็ดพริกไทยแล้วก็เอาไอ้เหล็กแหลมเนี่ยจิ้มเข้าไปแล้วก็เอาไปใส่ที่หลอดก็เหมือนครุยเงี้ยจะมีกรวยแล้วก็นอนสูบข้างล่างก็จะมีตะเกียงเล็กๆสูบกันไปชีวิตก็ออกมาเป็นตัวเหลืองอ้อยจิงจกอยู่ตรงนี้เนี่ยตัวเหลืองเป็นชุบทองเลยควันแล้วไอ้ขี้ยานี่เขาก็จะเขี่ยออกก็มีคนมาซื้อขี้ยาให้พวกขี้ยาที่มันไม่มีตังค์แล้วก็เก็บหลอดปิ่นเขาทิ้งเขามีหมายเลขให้ไปเซ็นลงหมายเลขเสร็จแล้วก็ขาย10หลอดตังค์หนึ่งก็เอาไปหลอมทำตะกั่วแบกเกียร์ชั้นหนึ่งนี่ก็หาตังค์กันเด็กๆหมดเปลี่ยนอยู่แล้วขอเข้ามาครับโรงยาปิ่นมีแค่นี้นะไม่มีอะไรมาก